นี่ครับสวัสดีครับชาว YouTube นะฮะกับช่อง Social Marketing และช่อง FPS Gaming นะฮะก็วันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับว่าถ้าลูกค้าอยากต้องการเปลี่ยนจาก VDSL นะครับ 30/10 VDSL หน้าตายังไงเดี๋ยวผมสต็อปให้ดูก่อนอ่ะ VDSL เป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ต้องรอช่างไฟเบอร์เนี่ยมาทำการอัปเกรดให้นะครับก่อนอื่นนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับมีทุกศูนย์ทั่วประเทศนะครับมีทุกศูนย์ทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ไม่อยากต้องการไปศูนย์นะครับอยากให้ผมติดต่อให้นะครับผมรับอัปเกรดนะครับจาก VDSL เป็นไฟเบอร์ 100/30 นะครับหรือว่าเป็นไฟเบอร์ 150/50 หรือว่าเป็นไฟเบอร์ 200/100 เท่านั้นนะครับส่วนกรณีที่ลูกค้าอยากอัปเกรดจาก VDSL นะครับหรือ ADSL เนี่ย VDSL หรือ ADSL นะครับเป็นไฟเบอร์ 50/20 เนี่ยลูกค้าต้องไปติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านเองนะก็ LINE นะครับ LINE เดิมนะครับที่ผมทิ้งไว้ให้เลยตามช่องนี้นะครับส่งอะไรบ้างนะครับส่งชื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่แผนที่บ้านนะครับแผนที่บ้านนะครับหรือรหัส GPS หรือว่าการแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE ก็ได้นะครับก็ชื่อเบอร์โทรนะครับรหัสลูกค้า9หลักด้วยนะครับรหัสลูกค้า9หลักด้วยถ้าผมจะไปเช็คกับทางศูนย์ว่าโอเคเขาได้เป็นลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ของที่ลูกค้าส่งมานะครับตามโลเคชั่นที่คุณแชร์มาในไลน์เนี่ยนะครับถูกต้องและก็สามารถติดตั้งไฟเบอร์ออปติกได้ถ้าได้นะครับพนักงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลนะครับพนักงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลก็สามารถอัปเกรดได้บางพื้นที่เท่านั้นนะครับแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดณตอนนี้นะทุกจังหวัดทุกพื้นที่ณตอนนี้นะครับเขาก็จะให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของโหนดไฟเบอร์ก่อนนะครับโหนดไฟเบอร์ก็บ้านคุณต้องอยู่ห่างจากดอกไวออปติกไม่เกิน500 เมตรนะครับก็สังเกตได้จากตู้ที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะครับว่าโอเคถ้าเป็นตู้ของ3 BB เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากบ้านไม่เกิน500เมตรเนี่ยติดตั้งได้นะครับหากกรณีที่มันเกิน500เมตรขึ้นไปจะติดตั้งอัปเกรดเป็นจาก VDSL หรือว่า ADSL เป็นไฟเบอร์ออปติกไม่ได้นะครับโอเคต้องแจ้งอย่างนี้มาก่อนนะฮะเอกสารใช้อะไรบ้างนะครับก่อนแรกที่ผมแจ้งไปคือชื่อนะครับชื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่เต็มนะฮะบ้านเลขที่อะไรหมู่อะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรนะครับบัตรประชาชนนะครับเอกสารบัตรประชาชนคือสำเนาบัตรประชาชนนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องใช้เพื่อสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับหรือว่าบางท่านที่อยากต้องการอัปเกรดจาก VDSL เป็นไฟเบอร์ออปติกก็ระบุด้วยนะครับว่าใช้เพื่ออัปเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจนะครับจาก VDSL เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับกี่เมกะว่านไปนะครับสมมติว่าคุณจะสมัคร100/30นะครับคุณก็เขียนว่า FTTX 100/30นะครับสัญญา1ปีนะครับสัญญา1ปีในกรณีที่อยู่ปริมณฑลนะครับกรุงเทพและปริมณฑลขอเอกสารบัตรประชาชนที่เห็นหน้าชัดนะครับและก็ตัวเลขที่ชัดเจนด้วยนะครับคนที่แจ้งของคุณนี่คือนะครับตัวแทนขายรหัส A-CMIC70 นะครับ A-CMIC70 นะครับก็ผมแจ้งให้ท่านได้ทราบนะเพราะว่าโปรเนี้ยบางคนไม่รู้นะครับเขาไม่ออกสื่อจริงๆนะครับเขาไม่ออกสื่อจริงๆแต่มีนะอ่ะบ้านผมอันนี้คือบ้านพ่อผมนะครับบ้านพ่อผมก็ไปเมื่อกี้ไปที่ศูนย์มาแล้วนะครับเพราะว่าพ่อผมเนี่ยอัปเกรดแค่จาก VDSL 30/10เป็นไฟเบอร์50/20มีบางคนถามว่าต้องเสียอะไรไหมนะครับถ้าเป็นแพ็คเกจในราคาเดียวกันนะครับไม่ต้องเสียอะไรแล้วนะครับในณวันนี้ถึงวันที่20นะณวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณก็จะได้รับนี่นะฮะบินเห็นไหมในบินเขาจะบอกว่าอันนี้บินเก่าอันนี้บินใหม่เห็นป่ะในบินเห็นไหมชื่อผู้จดทะเบียนนะครับบ้านเลขที่อะไรนะครับแล้วก็เอกสารนี่ก็คือสิ่งต้องจ่ายครับ0บาทสิ่งต้องจ่าย0บาทนะครับส่วนเอกสารเก่าเนี่ยเป็น VDSL นะ VDSL นะครับตอนนี้เป็นไฟเบอร์เอ๊ะไฟเบอร์ทำไมพ่อผมอัปเดตเป็น 100/30 เขาน่าจะอัปเดตมาให้เป็น 100/30 เลยเหรอโอ้โหจะแรงไปไหนเนี่ยโอเคการสรุปในช่วงนี้นะครับก็คือติด
ตั้งถ้าคุณอยากอัปเกรดเนี่ยคุณสามารถไปขออัปเกรดได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านเลยก็ได้นะครับหรือว่านะสามารถขออัปเกรดสปีดที่ผมก็ได้นะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะก็คือไลน์ผม DJ_JamesLink นะครับหากท่านสงสัยอยู่นะว่ามันเป็นตัวแทนหรือเปล่านะครับก็ตัวแทนรหัส A-CMIC70 นะครับ A-CMIC70 ตัวแทนเชียงใหม่นะครับยอดขายอันดับ1นะครับตัวแทนเชียงใหม่ยอดขายอันดับ1โอเคเนาะก็มารีวิวให้ท่านดูเท่านี้นะครับในการเปลี่ยนแพ็คเกจนะครับหรือว่าลูกค้าใหม่ที่ต้องการสมัครไฟเบอร์นะลูกค้าอยากต้องการสมัครไฟเบอร์ตั้งแต่50/20นะครับรายเดือนนะครับค่าแรกเข้า632 บาทถ้าเป็น100/30นะครับค่าแรกเข้า749 บาทนะครับถ้าเป็น150/50ค่าแรกเข้า963 บาทแล้วก็ไฟเบอร์200/100ค่าแรกเข้านะครับไฟเบอร์200/100ค่าแรกเข้า1,284 บาทนะครับทั้งนี้รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับชำระเงินผมไม่รับชำระเงินโดยตรงนะครับบริษัทจะส่ง SMS การชำระเงินให้ลูกค้าได้ทราบนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเอาไปชำระเงินที่3 BB Shop ก็ได้นะครับ 7-11 ก็ได้นะครับหรือว่าถือว่าชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับโอเคเนาะก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจนะครับต้องการสมัครใช้งานอินเทอร์เน็ตของ3 BB นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ให้บริการของบริษัทเนี่ยสามารถส่งชื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่แผนที่บ้านได้นะครับจะรู้ได้ไงว่าบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับก็ส่งตำแหน่งบ้านให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตำแหน่งบ้านเนี่ยสำคัญมากในการเช็คพื้นที่ว่าโอเคบ้านของลูกค้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ให้บริการของบริษัทหรือไม่นะโอเคขอบคุณมากครับ